โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวกันเลยนะฮะโอเคมาเอาเป็นตัวอะไรดีเอาไวโอดีไหมหรือดาร์ซี่ดียอนไหม นะครับเอายอนแบบว่าออกของมั่วๆอะไรเงี้ยเออนะครับก็แบบเหมือนมือใหม่อะเนาะมือใหม่เราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ต้องออกไอเทมแบบไหนออกอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคโอ้โหมันทุกคนจะเลือกตัวแล้วตกลงไม่มีแทงใช่ไหมเอาเป็นผมต้องเล่นแทงเหรอจริงดิต้องเล่นแทงใช่ไหมงั้นตัวอะไรดีวะเนี่ยเอาเป็นปลาหมึกดีป่าววะไม่เอาไม่เอาเอาเป็นเบาดัมบาดัมอีกแล้วเหรอเบาดัมก็ได้โอเคเอาสกิลวิ่งมานะเราเป็นมือใหม่โอเคโอเคงั้นผมจะแกล้งทำเป็นออกของประเภทอื่นละกันนะฮะเบลด้ามันเป็นแทงค์ใช่ป่ะมันก็ต้องออกของแทงค์อะไรแบบนี้แล้วก็ของโลมนะฮะผมก็จะออกเป็นพวกคีอะไรแบบนี้เออครับออกเป็นคีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะก็สกิลผมจะใส่สกิลมั่วนะก็แบบเล่นไม่เปลี่ยนน่ะเออต้องทำยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็จะแย่งฟาร์มเพื่อนในทีมด้วยนะฮะโอ้โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอโทษผู้เล่นในทีมก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามาเจอคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นโหมดธรรมดาฮะคุณผู้ชมนะไม่ใช่โหมดแรงนะไม่ต้องซีเรียสกันนะฮะเป็นโหมดธรรมดานะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วนะฮะโอเคเป็นโหมดธรรมดานะโอเคฝั่งเราก็จะมีซานิตเบลดัมล็อกอ่ะไอชื่อแคลรี่ตัวนี้มันอ่านยากนะแล้วก็โอเมนแวนนะครับผมโอเคฝั่งนู้นก็จะมีคริกซี่ลัมเบอร์ล็อกอ่ะชื่อมันอ่านยากว่ะแอดคริสแวนนะครับผมโอ้โหแคลรี่สองตัวเลยเว้ยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นรองเท้าก่อนแล้วกันสกิลผมอัพเป็นสกิล2นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปกับมีใครฟาร์มป่าป่าววะโอเคซานิตฟาร์มใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปนี่ก่อนเลนบนก่อนโอเคซานิตก็ฟาร์มนะฮะเออโอ้โหเจอลัมเบอร์ไหมโอ้โหเราเจอแท้งเหมือนกันเลยนะเนี่ยโอ้ยมันมีแวนด้วยว่ะมันมีแวนแอบอยู่ในพุ่มไม้พุ่มหญ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ดิเราเล่นไม่เป็นใช่ไหมเราต้องแกล้งทำเป็นเล่นไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นเล่นไม่เป็นนั่นแหละตอนแรกอากาศจะแบบว่าเล่นหลังป้อมไงเออนะครับติดอ่างเฉยเลยเล่นหลังป้อมมาเพราะมันมีแวนไงแวนมันจะกดเลนเราอะไรเงี้ยเออจะออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วแล้วกัน Executed. ใครตายวะใครตายอ่ะอ้าวโอเมนวิ่งเข้ามาในป้อมเหรอจบแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ปกติเหมือนเล่นไม่ค่อยเป็นอาจจะไม่ได้แจกอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวโอเคฮะเราออกเป็นเราจะออกของกวนท่องติงไปในตัวด้วยนะผมจะออกเป็นคีย์แล้วกันเอ้ยไม่ออกเป็นไอ้นี่ก่อนโล่นี่ก่อนโอเคครับเฟิร์สบัตโอ้ยมันกดเลนผมเห็นไหมผมบอกแล้วมันกดเลนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องวิ่งไปหาซานิทก่อนเราต้องให้ซานิทช่วยเราก่อนมีซานิทแล้วมันอุ่นใจโอเคครับซานิทฟาร์มอ๋อเลยตัวข้างล่างดีกว่าจะออกนี่ก่อนเพราะว่ามันแวนมันไอ้นี่ใช่ป่าวะเออเอ้ยมันเราต้องแกล้งทำไปเล่นไม่เป็นดิเพราะฉะนั้นออกไอ้นี่ก่อนอย่างน้อยก็ต้องการนิดนึงอ่ะเออแล้วค่อยออกของมุกเห็นว่ามันรอไอ้นี่เราเว้ยมันรอที่จะตอดเราเห็นไหมเออครับมันจะตอดเราเรื่อยๆแล้วก็ตอดป้อมไปด้วยนะใจเย็นพ่อหนุ่มเนี่ยมันห้าวจังวะเฮ้ยมันห้าวจังวะ
ก็จังหวะที่ไม่มีอะไรเอ้ยจังหวะที่เราแบบยังไงวะคือเราไม่ใช่จะแจกแบบนั้นเลยอ่ะเข้าใจว่าเราก็ต้องแบบมีเล่นปกติบ้างใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันจะแบบมันจะดูเวอร์ไปเว้ยแบบมึงเล่นไม่เป็นมึงวิ่งไปแจกในป้อมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมอะโอเคตอนนี้ก็แวนไปไหนวะแวนเหมือนแอบในพวกไม้โอเคไม่มีโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมมันห้าวจริงว่ะเฮ้ยแวนมันห้าวครับคุณผู้ชมฮะมันต้องมีคนมาแก๊งเลนผมเว้ยจริงรอดไหมน่ะรอดไหมรอดปะวะเอ้ยเอ้ยรอดไหมโอ้ยโดนแอดทิสไปครับผู้ชมฮะโอเคเฮ้ย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 ต้องพิมพ์บอกคนในทีมแล้วมาช่วยหน่อยผมเล่นไม่เป็นมาช่วยหน่อยดีไม่ได้โดนกดเลนแล้วเนี่ยผมเนี่ยโอ้ยสถานการณ์เกมดูแย่เอาดิเอาดิไปไหนไม่ให้ไปหรอกโอ้ยเรียบร้อยโอ้ดูดิเพื่อนไม่ช่วยไม่ทันละเอ้ยโถแม่งจบละซานิสมันจะฟาร์มทั้งเกมเลยเหรอมันไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้เราแกล้งเพื่อนหรือเพื่อนแกล้งเราเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยป้อมตายโอ้โหป้อมแตกแล้วไม่นะไม่ทันแล้วปล่อยเลยเนซานิสมันจะฟาร์มทั้งเกมเลยเหรอมันไม่ใช่แล้วเพื่อนโอ้โหเอากูแย่งฟาร์มแม่งเลยไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยเพื่อนใช่ไหมไม่ช่วยเพื่อนใช่ไหมแย่งฟาร์มแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยเอาดิโอ้โหทีอย่างงี้บวกใหญ่เลยนะเอาดิมันไส้ว่ะโอ้เนี่ยที่เราแบบไม่ต้องช่วยนะมันมาช่วยเลยอะไรของมันวะเนี่ยโอเคขาดอีก470เท่านั้นเอาจริงผมว่านะตาเนี่ยไม่ต้องแกล้งหรอกไม่ต้องแกล้งว่าเล่นไม่เป็นหรอกเพราะว่าแม่งก็เล่นไม่เป็นกันอยู่แล้วจริงเพราะว่าแบบผมไม่คือซานิสมันฟาอย่างเดียวเลยเว้ยแล้วคือมันอยู่ใกล้เลนผมอ่ะมันน่าจะวิ่งมาแบบมาช่วยมาแก๊งนิดนึงนะเพื่อนแม่งไม่มาเลยฮะแม่งนั่นแหละโอ้ยเกือบแล้วโอ้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 โอเคเราจะออกเป็นอะไรดีวะออกเป็นขี้ป่ะตีติดขี้อะไรเงี้ยนะครับเอาของไม่เป็นอะไรเงี้ยเอ้ยเอาปะวะเอาปะล่ะไหวหรือเปล่าว่าดูทรงไม่น่าไหววะกูแวนมันห้าวะแวนฝั่งนู้นแม่งโคตรเฮ้ยเอาดิเอาเปิดแล้วก็ตามดิล็อกก่อนอุ๊ยว่าต้องถอยปะต้องถอยแล้วแหละจังหวะเนี้ยนี่ตกลงคือผมจะแกล้งว่าเล่นไม่เป็นแต่ทีมตัวคนอื่นก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเหรอนี่คือผมโดนแบบว่าเวรกรรมติดจรวดหรือเปล่าวะดูดิเฮ้ย3-11มันไม่ใช่แล้วเพื่อนโอ้โหไม่ใช่แล้วนั่นแหละไม่ใช่แล้วมันเหมือนกับว่าเราจะแกล้งเขาแต่เราเหมือนกับว่าโดนเขาแกล้งกับทางอ้อมอ่ะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะดูดิซานิสมันจะฟาร์มทั้งเกมไม่ใช่แล้วซานิส
มันจะฟาร์มนั้นเกมมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนมันต้องแบบแก๊งบ้างดิเออดูดิซานิทออกแล้วบ้างวะซานิทฝั่งเราอะโอ้โหขอมีแค่นี้เลยนะโอ้จบแล้วโอ้แวนไปทำอะไรนะแวนแวนไม่รอดมั้งเอ้ยรอดโอ้ยมันไปบวกคนเดียวเลยเว้ยอ๋อมันเป็นตีป้อมนี่หว่าโอ้สรุปแล้วคุณผู้ชมฮะคือเราเหมือนกับว่าโดนเขาแกล้งทำอ้อมอ่ะเออดูดิแม่งอะไรวะเนี่ยแม่งแจกกันยับเลยเดี๋ยวโอ้ยเย็ดโนไม่บวกในป้อมเลยเหรอโอ้จบแล้วจบแล้วดูใจเย็นเพื่อนเอ้ยได้ปะวะโดนไม่น่ารอดวะผมว่าโอ้ไม่รอดอะอะไรวะเนี่ย4-15ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาดีแล้วบัดนี้ต้องบวกแล้วผมบอกเลยโอ้โหซานิทโอ้ my god เอาดีได้เป้าได้เป้าเอ้ยได้ตัวนึงได้ตัวนึงล็อกก่อนเอาเชี่ยล็อกไม่ทนเฮ้ยต้องถอยเป็นหันครับโอ้ตกลงแล้วฮะนั่นแหละเล่นไม่เป็นกับทั้งทีมเลยจบเย็ดเดอร์คือไอ้ต้นคลิปอะที่ขอโทษเพื่อนในทีมอะไม่ขอโทษได้ไหมอะไม่ขอโทษได้ไหมอะมันโอ้โหI do not bow. เออชัดดาวไปดิมันจะมีแบบโอกาสที่จะชนะหรือเปล่าวะเนี่ยเย็ดแอทริสโอ้ยเต็มๆเลยโอ้ my god เฮ้ยใจเย็นโอ้เล่นใหญ่เลยนะคือผมพิมพ์ไปหาคนในทีมไม่มีใครตอบกลับมาเลยมันไม่รอดแล้วอะยังไงมันก็ไม่รอดแล้วอะเกมเนี้ยฮะมันต้องแบบมันต้องคอนแล้วหรือเปล่าวะมันต้องคอนแล้วผมว่าเอาไงอะแล้วไอเทมที่ออกมานี่คือแบบไม่ทันแล้วหรอมั้งผมว่าเฮ้ยอย่าเสี่ยงเลยผมว่าโดนแล้วเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ถ้ามันไอ้นี่นะว่าได้แล้วไม่ทันคิดว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์กับมาชนะไหมผมว่าแม่งไม่มีแล้วแหละเชื่อผมดิผมว่าไม่น่ามีเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเอ้ยมันบวกกันแล้วมาดิเฮ้ยโอ้ my godโอ้เกือบตายเกือบตายยังจะตามมาโอ้โหแม่งแรงจริงแวนออกแล้ววะโอ้แม่งมีคีย์ด้วยแม่งแรงจริงเชื่อผมดิคอนเถอะไอ้ยังมันเล่นไม่เป็นก็หมดเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวดูของแต่ละคนนี้อันนี้ไอ้ของผมเนี่ยไม่เกี่ยวนะของผมคือออกกวนตีนะเดี๋ยวโอเมนอ๋อแวนมันเล่นสายเวทนี่หว่าไอ้นี่มันแวนสายเวทนะโอเมนเหรอมันก็ออกของถูกนะมันเพราะว่ามันต้องออกไอ้ดาบตีเร็วแล้วเราก็ล็อกเหรอไม่รู้ดิของไม่รู้ดิเหมือนมันสกิลเพย์อ่ะเออของอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวหรอมั้งไปเฮ้ยได้อยู่มั้งไม่ได้เหรอเอาไงอ่ะอุ้ยมันแรงจริงโอเคครับผมว่าไม่น่าถ้ากลับมาออกของปกติจะทันหรือเปล่าวะผมว่าไม่น่าทันโอเคงั้นเริ่มจากรองเท้าก่อนเอาเป็นรองเท้ากันสถานะอยู่นี่แล้วก็คีเอ้ยเดี๋ยวเอาออกเกาะไอ้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกอะไรดีวะเออไอ้นี่ไอ้เกาะเวทเมดาเลียนออฟทรอยลูกเออนั่นแหละก่อเวทนั่นแหละฮะคิดว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์กลับมาชนะป่ะผมว่าแม่งผมว่าให้สัก
0.5% ไปนะฮะยับขนาดนี้เนี่ยแต่ถ้าเราแบบตั้งใจดันป้อมผมว่าก็มีโอกาสนะเออคือตกลงคลิปนี้เราไม่ได้แกล้งใครเลยเพราะว่าไม่มีใครเล่นเป็นเลยก็ว่าได้นะเออดูดิซานิสมันฟาร์มอย่างเดียวทั้งเกมอ่ะมันคิวใครได้หรือเปล่าวะมันคิวได้ตัวเดียวเห็นป่ะคิวตัวเดียวตัวฟาร์มด้วยในขณะที่ตัวอื่นก็คิวได้4ตัวอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมก็ไม่ต้องสืบผมไม่มีดาเมจอยู่แล้วเอาแล้วเอาแล้วไงป้อมยับแล้วเอ้ยเออสกิลดักเมื่อกี้สกิลดักได้ปะวะเอ้ยต้องได้แล้วเพื่อนจังหวะนี้ว้าวมันต้องได้แล้วแหละเออยิงดิเอาดิเอาดิเอ้ยผมว่ามีโอกาสกลับมาชนะอยู่นะเออมีโอกาสอยู่ยังมีหวังอยู่เราเหมือนกับว่าเราเริ่มสู้ฝั่งมันได้แล้วโอเคต้องใจเย็นก่อนตอนนี้โอเคฮะไอคีเนี่ยเดี๋ยวทิ้งมาเลยเอาเกาะไอคีนี่มาก่อนเกาะอันนี้เฮ้ยออกนี่ก่อนโอเคเราต้องกลับมาออกของปกติแล้วแล้วก็เอาเป็นนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ได้ออกของโลมมาว่ะออกทันปะทันอยู่มั้งเออออกของโลมก่อนโอเคออกของโลมาคือตอนแรกเหมือนทุกคนเล่นเป็นนะตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องมาดวลเอ้ยโอ้โอเมนบวกคนเดียวตายเนี่ยเพื่อนเวล10โอ้โหเวลผมเท่าไหร่วะเนี่ยเวล13โอ้ยใจเย็นใจเย็นถอยเลยไอ้นั่นน่ะเอ้ยถอยโอ้โหเกือบตายเพื่อนมีเยอะน่ะเราต้องมาลุ้นกันว่าตอนในตอนจบเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่านะฮะถ้าชนะก็เฟี้ยวนะเฟี้ยวเลยแหละเออตอนแรกแบบยับเลยอันนี้เหมือนสกอร์มันครึ่งมันห่างกันครึ่งหนึ่งอ่ะเออ13กับ26นะฮะตกลงก็เหมือนจะไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งคนในทีมแต่ดันโดนแกล้งกลับหรือเปล่าเออโอเคทีนี้ก็ออกเกาะไอ้นี่มาเลยกันเวทคือถ้าชนะเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วป้อมเดี๋ยวป้อมไม่นะใจเย็นไปดิอะไรเนี่ยป้อมยุ่งอะไรเออตายไปดิโหต้องการป้อมก่อนตอนนี้เฮ้ยมีโอกาสมีความหวังอยู่เดี๋ยวต้องรีบไปโอ้โหเดี๋ยวถอยหรือเปล่าโอ้ถอยเลยกูไม่รอดโอ้โหแม่งแรงอ่ะแรงจัดเลยเดี๋ยวมันแรงจัดนะเอ้ยว่าแพ้ปะโอ้แพ้อย่างเงี้ยเรียบร้อยจบแล้วเพื่อนโอ้ตกลงก็คือว่าเราจะมาแกล้งคนในทีมแต่เราโดนคนในทีมแกล้งแน่นอนเพราะว่านั่นแหละแพ้แล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตเนี้ยผมก็กันไม่อยู่หรอกดูดิเอ้ยได้เปล่าเอาตัวเขาแรกเรียบร้อยแพ้โอเคนะครับผมคุณผู้ชมฮะก็สรุปเลยว่าผมจะแกล้งคนในทีมแต่ดันโดนคนในทีมแกล้งกลับหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าก่อนจะแพ้เหมือนว่าคนในทีมแม่งเล่นดีขึ้นน่ะเล่นดีขึ้นแล้วว่าตอนจบก็แพ้นะฮะก็สรุปว่าไม่ได้แกล้งใครเลยนะครับก็อาจจะโดนแกล้งกลับหรือว่า
โดนแบบอ้อมๆป่ะเออนะครับเหมือนกับว่ากรรมมันตามเราทันอะไรเงี้ยสมัยนี้แบบกรรมมันติดจรวดอ่ะเออเราแบบคิดจะแกล้งคนอื่นแต่ว่านั่นแหละฮะกรรมมันติดจรวดนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ